ใช่ไหมตาแคล้วคลาดจงกระพันเตือนภัยแก้ร้ายกายดีเป็นวิชาโบราณที่หาคนสืบทอดยากสูญหายเกือบหมดแล้วมีฝังเข็มสามกษัตริย์เงินทองหน้าแล้วก็เข็มชุดคือมังกร5ธาตุแล้วก็7ดาวเหนือแล้วก็มีเข็มโคสตาร์โลหะฟ้าฟืนที่ฝังอยู่ครับก็มีเข็มเพชรประสบการณ์ก็เกี่ยวกับเรื่องเตือนภัยเวลาถ้าเข็มเตือนข้างหน้าเนี่ยจะมีเรื่องโชคลาภแต่ถ้าเตือนข้างหลังนี่แสดงว่าคนที่ไม่ดีจะมีคำตอบครับอย่างเช่นเวลาขับรถนะครับถ้าเข็มลงเท้าเนี่ยต้องให้ชะลอก่อนเพราะเคยฝืนนะไปข้างหน้าแล้วไม่ชะลอมีอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าแต่ถ้าเราชะลอสักพักเดียวขับไปเนี่ยเราจะแคล้วคลาดก่อนมีอะไรก็จะวิ่งตามร่างกายถ้าเผื่อเขาจะมีเหตุเขาจะเตือนครับผมเตือนตามจุดเขาบอกว่าเข็มเนี่ยสามารถที่เรียกมาดูจากทดสอบจากร่างกายได้ใช่ไหมได้ครับต้องภาวนาคาถาครับคาถาของอาจารย์ก็มีไม่ยาวนะครับใช้สาธุนะฮะลุยหันนะครับผมครับผมเวลาเรียกแล้วเข็มจะวิ่งมาสองลักษณะตามใต้ผิวเวลาเรียกเนี่ยจะสัมผัสมือได้หรือบางทีก็โหนกขึ้นมาให้เห็นแต่ถ้าเป็นคงกระพันนี่คนที่ว่าเพื่อนกันที่เข้ามาลงกับอาจารย์มีเวลาตอนนั้นเขาไปมีเรื่องแล้วโดนฟันเข็มจะมารับครับตรงที่ฟันไม่เข้าแล้วมันจะโดนเข็มแต่เข็มก็ไม่เป็นไรครับเนื้อหนังมันสาดไม่ครับคือคุณผู้หานะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีความเชื่อถือในศาสนาที่เราค้นหาไม่เจอครับแต่พิสูจน์ได้ตัวเองนะครับก็วันนี้ก็มาอาจารย์นะครับเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่ฝังเข็มนะครับฝังผมฝังอยู่3ดอกนะครับมีทองเงินนาคนะครับก็แต่แรกผมก็ไม่เคยเชื่อครับพอมาพิสูจน์กับตัวเองนะครับว่าวิ่งตามร่างกายได้ไหมตามที่ว่าความเชื่อถือนะครับนี่แหละครับสิ่งที่มองไม่เห็นแต่อย่านะครับแต่พิสูจน์ได้นะครับเนี่ยผมฝังมาแล้วนะครับนะครับคือก็เราประพฤติตัวตามปกติครับแต่ว่าคนมีเข็มก็อย่าไปทำเรื่องผิดกฎหมายครับเพราะถ้าคุณพ่อเนี่ยตอนแรกก็ไม่มีปัญหาเลยครับฝังมาเข้าได้ที่ที่ไม่มีเสื่อมครับเพราะว่าเข็มนี้เป็นขึ้นแต่จะวิ่งตามนิ้วครับของผมขึ้นใต้ผิวไม่ค่อยขึ้นผิวเนี่ยเข็มน่าจะขึ้นของผมนี่จะรูดจะขึ้นตามนิ้ววิ่งแต่ของผมผิวมันหนาแต่วิ่งจะสัมผัสตามนิ้วจะวิ่งมาครับเตือนภัยนะครับจะเจ็บคือเตือนไว้เราก็เอาจุดนี้แหละครับซึ่งไม่ประมาทขับรถเราก็ไม่ประมาทนะครับเราก็ต้องระวังก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เขาเตือนไว้ก่อนนะครับใครไม่เชื่อนะครับพิสูจน์ได้นะครับแต่ผมก็ฝังมาหลายปีก็แคล้วคลาดตลอดนะครับกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นเหมือนกันนะครับเราก็ต้องเอาพวกนี้เข้าไปนะครับไปช่วยเราฝังข้างหลังเนี่ยครับเป็นเข็มเลยนะครับเนี่ยฝังข้างหลังนะครับเนี่ยแต่มาอย่างนี้ได้ยังไงผมก็ไม่เข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องก็ลองให้ท่านผู้ชมมาพิสูจน์
บางท่านก็พูดชื่อไม่ได้ท่านไม่ให้พูดก็เรียกมาเขาก็มาให้ดูครับนี่คือแม่ตาแคล้วคลาดคงกระพันเตือนภัยไม่มีอันตรายต่อร่างกายมาที่ฉินพีพระเครื่องเป็นศูนย์พระเครื่องจรัญ13แยกบางแวก73ก็ถึงแล้วเห็นป้อมตำรวจก็เข้ามานิดนึงก็ถึงแล้ว089เข้าอก42659อีกเบอร์หนึ่งก็084692159ต้องโทรมาล่วงหน้านัดล่วงหน้าก่อน